ผู้ประกอบการรับจ้างทำขนมต่างเร่งทำขนมรับวันฮารีรายอของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะผู้ประกอบการรับจ้างทำขนมในชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดต่างเร่งมือทำขนมเพื่อเตรียมรับงานวันฮารีรายอซึ่งจะมีขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นางฟาติมะขันแก้วผู้ประกอบการรับจ้างทำขนมกล่าวกับทีมข่าวว่าปีนี้ทางตนรับทำขนมประเภทเซงเพและซูยีราคาตั้งแต่500บาทจนถึงถาดใหญ่ราคา 2,000 บาทจำนวน50รายเท่าเดิมไม่สามารถรับได้เพิ่มอีกถึงแม้ปีนี้ราคาสินค้าวัสดุที่ใช้ประกอบอาหารและของหวานมีราคาที่ปรับราคามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกะทิกิโลกรัมละ90บาทอีกทั้งน้ำตาลทรายและแก๊สหุงต้มแต่ยังมีลูกค้าชาวมุสลิมในพื้นที่ต่างก็สั่งจองกันอย่างต่อเนื่องในวันฮารีรายอเป็นวันที่รื่นเริงประจำปีของชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อให้อภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมาเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมากมุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมพร้อมเพรียงกันทั่วโลกในวันอีดิลฟิตรีมุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์บริจาคทานแก่ผู้ยากจนอนาถาส่วนในวันอีดิลอัดฮาจะมีการเชื่อสัตว์พลีและจะทำกุลบานแจกจ่ายเนื้อเพื่อเป็นทานแก่ญาติมิตรสัตว์ที่ใช้ในการเชือดพลีได้แก่อูฐวัวแพะอันเป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาคเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ในวันฮารีรายอของชาวมุสลิมจะเดินทางกลับไปภูมิลำเนาของตนมาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อที่จะได้ให้อภัยต่อกันตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนชาวานซึ่งเป็นเดือน10ตามปฏิทินอิสลามซึ่งเป็นวันออกบวชหรือวันซึ่งเป็นวันออกบวชหรือศีลอดของเดือนรอมฎอนซึ่งทางพี่น้องชาวไทยมุสลิมจะมีการดูเดือนหรือดวงจันทร์ในค่ำคืนของวันเสาร์ที่24เดือนมิถุนายนนี้เพื่อกำหนดวันฮารีรายอต่อไป